โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็าสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอเรื่องพวกเนี้ยมันถูกบอกเอาไว้แล้วในขังเอกสารตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเกี่ยวกับเรื่องของเทพดาราเขาบอกว่าพลังงานจิตภาพเนี่ยไหลในท่อลำเลียงแห่งมิติเวลาถ้าผมจำคำแบบคำศัพท์ไม่ผิดนะ ก่อนที่จะเกิดทฤษฎีต้นไม้จิตภาพจัก,กรวาลเคยถูกขนานว่าเป็นความว่างเปล่าที่มืดบอดใช่ไหมผู้คนสามารถใช้จินตนาการของตนร่างภาพหลักการทั้งานของจัก,กรวาลออกมาได้นี่ไงพลังงานจิตภาพไร้เจ้าของไหลผ่านท่อลำเลียงแห่งมิติเวลาอย่างไม่หยุดยั้งเห็นปะ่ะคือพลังงานจิตภาพที่อยู่ในจัก,กรวาลฮงไกสตาร์เรล่ะมันไหลอย,อยู่ในท่อลำเลียงแห่งมิติเวลาเว้ ดังนั้นเนี่ยมันมีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของมิติเวลาเว้ยใช่มีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของมิติเวลาซึ่งวันนั้นน่ะผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกิ่งไม้ไปไอกิ่งไม้เนี่ยไอเทพดารามันเก่งขนาดไหนผมบอกว่าเทพดารามันเก่งมากมันเก่งมากๆแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในท่อลำเลียงของไอมิติเวลาได้เพื่อที่จะไปโผล่ที่ไหนในช่วงเวลาไหนก็ได้อะ่ะเออตอนแรกอแนวคิดมันเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ครับในเนื้อเรื่องล่าสุดเนี่ยเนื้อเรื่องล่าสุดของไอเจ้าตัวเนี้ยของบทกวีอะไรเนีี่ยก อย่าใช้คำว่าเฮียเลยเป็นผู้หญิงเธอมาบอกว่าเธอมีนัสอ่ะมาจากอนาคตคุณฟังไม่ผิดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคําพูดนั้นมันคืออะไรสิ่งที่ไม่รู้จักทําให้คนหยุดยั้งฝีฝีเท้าเงาที่ไม่อาจคาดเดาอะไรประมาณนี้เขาก็คือเขาจะมีพูดแบบเป็นเป็นคาพูดแบบเชิงแบบแปลกๆหน่อยอะ่ะเออมนเหมือนกับเป็นตัวละครที่มีความลับอะ่สบะสรรพสิ่งจะฟื้นคืนมากําเนิดอีกคราจากการทําลายล้าง ณนะช่วงเวลาแห่งจุดจบณนะขอบฟ้าแห่งจุดจบอ่าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะจะเกิดกําเนิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ถูกทาลายล้างไปแล้วณนะช่วงเวลาแห่งจุดจบณนะขอบผาแห่งจุดจบไอขอบผาแห่งจุดจบเนี่ยเนื้อเรื่องล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามานะครับในคลังเอกสารทุกคนจำตรงนี้ได้ไหมมันจะอยู่ล่างสุดเลยไอไอไอที่เราไปเจออะหลุมดำมาเวนชูรีนอะหลุมดําที่เอเวนชูรีนไปเจอกับตัวของอเครอนอะคุณลองอ่านดูนะชายขอบแห่งการดํารงอยู่สถาบันแห่งปัญญาเรียกว่า ขอบเคอาณาเขตลบล้างหมายความว่ามันคือพรมแดนของการดำรงอยู่และความว่างเปล่าเส้นแบ่งนี้ไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้แต่เป็นจุดสิ้นสุดของโลกแห่งความจริงในเชิงแนวคิดก็คือถ้าเกิดเราหยุดเราหลุดเข้าไปในไอ้เขตแดนที่อาเคโรนคุยกับอเวนชะูรีน่ะนั่นเท่ากับว่าเราหลุดออกจากโลกทางกายภาพแล้วเว้ยอืมแม้ว่าเส้นแบ่งเขตนี้จะไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้แต่นักวิชาการบางส่วนกล่าวว่าผู้ทําลายตนที่ได้รับผลกระทบจาก จากลบล้างอะนะแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพาร์ลลบล้างด้วยสามารถสังเกตเห็นอนาเขตลบล้างได้ซึ่งมันมีลักษณะเหมือนดาวฤกษ์ในขณะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งมันก็อย่างที่เราเห็นนะ่ะมันจะเป็นหลุมดำใช่ปะไอที่เราไปเจออวัยวุรีนะ่ะบางการวิจัยมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามพวกเขาคิดว่าเมื่อเส้นแบ่งเขตนี้ลอยอยู่สูงในสายตาของใครบางคนเหมือนพระอาทิตย์อันมืดมิดนั่นหมายความว่าได้มีผู้ทาลายละ,ะผู้ทําลายตนถือกําเนิดขึ้นอีก อีกคนหนึ่งตรงนี้มี2แนวคิดเขาบอกว่าคนที่เห็นได้เนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบจากบรบล้างอีกอันนึงก็คือบอกว่าถ้าเกิดจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีผู้ทําลายตนกําเนิดขึ้นมาอีกคนนึงแต่ตรงนี้ข้อเท็จจริงในเกมมันบอกแล้วนะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้ทําลายตนไม่จําเป็นว่าจะมีการเกิดขึ้นมาของผู้ทําลายตนแค่เราได้รับผลกระทบจากพาร์สลบล้างเนี่ยเราก็สามารถไปสู่ชายขอบแห่งการดํารงอยู่ได้แม้ว่าต่างฝ่ายจะมีความคิดต่างกันแต่ ทั้งสองฝ่ายต่างก็หาจุดที่เห็นต้องกันได้เห็นพ้องต้องกันนั่นคืออาาเขตลบล้างจะมีปฏิกิริยากับผู้ที่สังเกตเห็นเท่านั้นผู้ดีอย่างก็คือเมื่อมีคนสังเกตเห็นอาาเขตลบล้างเขาจะไม่สามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้ทั้งยังเข้าใกล้พรมแดนเส้นแบ่งเขตอย่างไม่อาจต้านทานได้และไม่มีทางหลีกหนีได้เลยเหล่านักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับการลบล้างคาดเดาว่าผู้ทําลายตนหรือโลกที่ได้รับผลกระทบ,บจากมันจะดําดิ่งลงไปในนั้นการมีอยู่ของมันจะกําหนดให้ U R จะถูกกําหนด ให้อยู่อีกด้านหนึ่งของเส้นแบ่งเขตที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้และถูกลบออกจากโลกความจริงไปช่วงนี้รันประมาณว่าถ้าเกิดคุณหลุดเข้าไปในโลกของโลกแห่งลบลางแล้วเนี่ยชายขอบเป็นการดำรงอยู่อ่ะคุณจะไม่สามารถเข้ามาสู่ในโลกปัจจุบันได้แล้วคุณจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แมงไม่มีใครรู้มันเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยหลังเส้นแบ่งเขตนั้นคืออะไรเราก็ไม่รู้เวเออแต่จากคําอธิบายของตัวละครตัวเนี้แลวของตัวละครตัวนี้เขาบอกว่าโลกใหม่นะครับ สรรพสิ่งจะฟื้นขึ้นมาณนะช่วงเวลาแห่งจุดจบณนะขอบฟ้าแห่งจุดจบก็คือไอ้หลุมดํานั้นแนะเมื่อเกิดหลุมดํานั้นผมว่ามันน่าจะเป็นจุดจบสุดท้ายทุกสิ่งจะต้องอยู่ในโลกนั้นนะครับทุกสิ่งจะต้องอยู่ในโลกนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะก,กําเนิดขึ้นมาใหม่หลังจากเจอปรากฏการณ์นั้นแต่มันยังไม่มันยังไม่จบแค่นั้นไว้ทุกคนต้องไปดูเธอบอกว่าเธอคือผู้เดินตามรอยแห่งจุดจบคุณเรียกฉันว่าบทกวีอะไรก็ได้เธอคนนี้เขาคือว่าง,ง่ายๆเป็นอ่าเป็นผ อ่าในที่สุดคุณก็มาแล้วผู้เป็นพยานแห่งวันหายยะนะฉันรอคุณมาเป็นอย่างนานตรงนี้ครับผมบอกเลยครับว่าคุณบทกวีอะไรเป็นผู้ติดตามของจุดจบแล้วเธอเนี่ยบอกว่าเราเป็นผู้ผู้เป็นพยานแห่งวันหาย,ยะนะเออแสดงว่าตัวเราเนี่ยมี potential แล้วเราเกี่ยวข้องกับจุดจบแน่ๆตัวเราเกี่ยวข้องกับจุดจบแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เออแต่ทีเนี้ยมันยังไม่หมดเท่านั้นเราต้องไปเราต้องฟังต่อเรื่อยๆคุณรู้จักฉันเหรอนานกว่าที่คุณคิดทีเดียวเราถามว่าบทกวีอะไรรู้จักเราเหรอบทกวีอะไรบอกว่าประมาณว่าฉันน่ะรู้จักคุณน่ะมานานกว่าที่คุณคิดฉันมาจากจุดจบของคุณเพื่อตามหาร่องรอยของเจ้าผู้ไร้รูปร่างก็คือผู้ย้อนกระแสเขาบอกว่าตัวของเธอคนนี้น่าจะมาจากอนาคตเว้ยบทกวีอะไรเนี่ยน่าจะมาจากอนาคตนะครับเธอบอกว่า เธอมาจากจุดจบของเราดังนั้นเธอน่าจะเคยเห็นจุดจบของเรามาก่อนเธอก็เลยออกตามหาเราออกตามหาทำไมออกตามหาเพื่อที่จะตามหาร่องรอยของเจ้าผู้ไร้รูปร่างหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผู้ย้อนกระแสทุกคนคุณฟัาไม่ผิดผู้ย้อนกระแสตัวของเราเนี่ยมีร่องรอยของผู้ย้อนกระแสอยู่เว้ยผู้ย้อนกระแสในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราไปตีความอะ มันจะมีเรื่องของท่อลำเลียงแห่งเวลาที่มีพลังงานจิตภาพไหลยอยู่ใช่ปะนั่นแหละกระแสอะไรละ่ะกระแสพลังจิตภาพหรอมัง้งอันนี้เดาเอานะฮะคือถ้าเกิดเราย้อนกระแสพลังจิตภาพได้มันคืออะไรมันคือการย้อนเวลาเว้ยนะครับมันคือการย้อนเวลาเว้ยทุกคนเรื่องมันก็เลยเริ่มสไปซี่ยังไงละ่ะไปอ่านต่อ เจ้าผู้ไรรูปร่างนะครับจำคีย์เวิร์ดคำนี้ไว้จะเข้าใจว่าอย่างาเ,าเราเราถามว่าคือคุณเป็นคนสร้างฟองแห่งความทรงจำให้กับดร์เอ็ดเวิร์ดใช่ไหมใช่จะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ฉันกับดร์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีปลายทางที่ต่างกันนะเพียงแต่ณนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือมันมีจุดที่เส้นเวลามาบรรจบกันว่าง,ง่ายๆอะ่ะคือตัวของบทกวีอะไรอะ่ะเขาเขาสื่อว่าแต่ละคนนะมีเส้นเวลาที่แตกต่างกันหรือก็คือมี เรื่องราวหรือมีชะตากรรมที่แตกต่างกันไปอ่ะแต่ในตอนเนี้ยชะตากรรมของบทกวีอะไรกับตัวของดร์เอ็ดเวิร์ดมันมาประสานกันพอดีไงเขาก็เลยเรียกตรงเนี้ยว่าจุดที่เส้นเวลาบรรจบกันเหมือนกับคนสองคนมาเจอกันอ่ะว่าง่ายๆอธิบายแบบนี้บทกวีอะไรมาจากอนาคตนะแต่เดี๋ยวลองอ่านไปเรื่อยๆแล้วผมจะสรุปแบบง่ายๆเดี๋ยวจะแรปอัพให้ฟังทีหลังทีเดียวให้เข้าใจนะครับฉันเดินอยู่ระหว่างทุกช่วงเวลาแห่งการดับศูนย์ของอรารยธรรมและตาม รอยข่าวคราวของโลกที่ล่มสลายมานับไม่ถ้วนเดินอยู่ระหว่างทุกช่วงการดับสูญของอารยธรรมตามรอยข่าวคราวของโลกที่ล่มสลายเราก็บอกว่าคุณคือนักแต่งประวัติาศาสตร์เหรอหรือคุณคือนักแสดงโศกคุณฟังดูคีย์เวิร์ดตรงนี้ดีๆนะอาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันจะดูย้อนแยง้งตรงนี้เขาบอกว่าฉันไม่ได้ไว้อะไรให้กับโลกที่ได้ล่มสลายไปฉันกําลังไว้อะไรให้กับอนาคตที่กําหนดให้เผชิญกับจุดจบเห็นปะแต่ตรงนี้ทางโตเกมเขาจะมาร์กไว้ข้างบนว่าไอ้คำว่าได้เนี่ยจะมีสุดท้ายก็จะ โลกที่ได้ล่มสลายหรือโลกที่สุดท้ายก็จะล่มสลายอ่าตรงเนี้ยตอนแรกยังงงนะแต่พอดูตรงนี้ไปอนาคตเนี่ยมีอดีตกำกับอยู่ข้างบนนั่นเท่ากับว่าตัวของบทกวีอะไรเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องราวของอนาคตนะช่วงเวลาปัจจุบันแต่มันเป็นอดีตของอนาคตอันไกลโพ้นคุณนึกอ,ออกปะอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้ก็คืออนาคตของวันนี้ใช่ปะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอดีตของวันมะลืนพรุ่งนี้จะเป็นอนาคตของวันนี้แต่พรุ่งนี้จะเป็นอดีตของวันมะลืน นั่นแหละเท่ากับว่าตัวของบทกวีอะไรเนี่ยเป็นคนที่มาจากสถานที่ที่ไกลกว่านั้นครับมาจากช่วงเวลาที่ไกลกว่านั้นว่าง่ายๆว่าแม่งมาจากอนาคตแต่เขากําลังมาใบนอนาคตให้เราอยู่อะไรประมาณนี้เออนั่นแหละมันจะดูย้อนแยงนิดนึงนะครับ<ๆ>การสแสวงหาร่องรอยของจุดจบคือหน้าที่ของเราปฏิคมแห่งมรณาอย่างพวกเราอ่าคือเขาเนี่ยกาลังหาร่องรอยของจุดจบเพราะอะไร เพราะว่าจุดจบเนี่ยเดินทางมาจากอนาคตเพื่อที่จะมาเหมือนกับมาบอกใบ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องเป็นแบบนั้นใช่ปะคือคุณให้ให้คุณคิดเลยครับว่าตัวของจุดจบเนี่ยทาไมถึงต้องแบบซ่อนตัวแล้วก็ทําตัวเป็นร่องรอยแล้วก็พยายามแอบบอกใบ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเหมือนเอลิโออะครับอลิโ e อไม่สามารถบอกสคริปต์ตรงๆได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องไปทําอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบอกอนาคตตรงๆไปอะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจะถูกแบบกระแสะเวลาแล้วก็ช่วงไทม์ไลน์มันจะมันมันจะผิดเพี้ยนไปอะ่ะมันจะไม่เป็นไปตามที่เรารู้อะ่ะดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่เขาต้องทําแบบนี้เว้ยคุณไคลสัสความความทรงจําคือแหล่งเพาะเลี้ยงแดนฝันคุณเคยผ่านการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายมารับไม่ท้วนและการต่อสู้แบบไม่คิดชีวิตเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีจุดจบแฝงอยู่และบางทีในนั้นก็อาจมีร่องรอยของจุดจบซ่อนอยู่คือประมาณว่าทุกครั้งที่เราเจอกับบอสอะ่ะเราสู้กับบอสต่างๆแบบหลายตัวใ่่่มั้ยแตละครงเนี คือมันก็เกิดการทําลายล้างเกิดการต่อสู้ที่เกือบตายกันทั้งนั้นดังนั้นในทุกๆครั้งอะ่ะมันล้วนแล้วแต่มีร่องรอยของจุดจบแฝงอยู่ตัวของบทกวีอะไรอะ่ะจึงอยากจะเอาความทรงจําที่เราเคยต่อสู้เหล่านั้นอะ่ะเอามาเอามาตามหาร่องรอยของจุดจบฟิลนั้น ตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องย้อนไปสู้กับบอสไงเออตามนั้นนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันจะตอบแทนคุณอย่างงามอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เขาก็จะเป็นคอนเทนต์ละอาไปต่อไปต่อแม้ว่าความสิ้นหวังที่คุณเคยประสบพบเจอจะไม่ทําให้จุดจบมาเยือนได้แต่กลับทําให้วาจาของท่านชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและไม่เป็นเพียงเสียงกระซิบอย่างที่เคยว่าง่ายทุกๆการต่อสู้ของเราอะครับทุกๆการต่อสู้ของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่จะทําให้แบบจุดจบอะเข้าใกล้เราขึ้นเรื่อยๆเรว,ว่าวันหาย,ยนะจะมาถึงงจริๆเหอม ตรงนี้เป็นการบอกใบ้ในอนาคตครับวันนั้นจะต้องมาถึงแน่แต่ในอนาคตอะ่ะมันมาถึงแล้วเห็นปะวันนั้นมาถึงนานแล้วเห็นปะจุดจบหรือวันหายนะมันมาถึงนานแล้วเว้ยในอนาคตอะ่ะเพราะว่าเจ๊บทกวีอะไระแกมาจากอนาคตไงเธอก็เลยบอกว่าเธอเห็นจุดจบมาหมดแล้วในช่วงขณะสั้นๆเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินเสียงกระซิบจากท่านเทพแล้วจริงๆท่านกล่าวว่าคุณจะร่วมเดินทางไปกับท่านหรือก็คือคุณจะร่วมเดินทางไปกับท่านในอนาคตอันใกล้ก็คือ คุณได้ร่วมเดินทางไปกับท่านในอนาคตครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมเดินทางไปกับจุดจบซึ่งเรายังไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วเราก็ถามไว้ว่าทำไมถึงเป็นชั้นน่ะเออทำไมชั้นถึงต้องแบบเดินทางด้วยเธอตอบว่าเพราะคุณได้รับความเมตตาจากท่านท่านจะคอยเฝ้ามองคุณไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใดและเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ก็เป็นคําทํานายที่ท่านเคยประกาศไว้คือจุดจบเคยทํานายเอาไว้เว้ยในอนาคตนะตอนนี้ในปัจจุบันณนะแผทเนี้นะ ยังไม่ได้ทํานายเกี่ยวกับตัวเราเอาไว้แต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจุดจบอะ่ะจะทํานายครับจะทํานายว่าแบบอะไรสักอย่างว่าเราจะเดินทางกับกับเขาอะ่ะหมู่ดาวเปรียบดังเนตรของท่านสายลมเสมือนหัดของท่านทุกแหย,ยนนัที่คุณได้เผชิญต่างเป็นรางที่บ่งชี้ถึงจุดจบว่าง่ายๆจุดจบตอนนี้มันเฝ้าดูเราอยู่นะครับแล้วมันจะมีเรื่องพีคอีกเรื่องหนึง่งคือเทพดาราทุกคนตายเว้ยโอเคถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้ขอ อยากขอให้คุณช่วยฉันต่อไปภาพเพกาวมาสิ้นโลกเหล่านั้นสามารถช่วยให้ฉันแกะรอยเจ้าผู้ไร้รูปร่างหรือผู้ย้อนกระแสได้ไปต่อตรงเนี้เป็นเรื่องราวแรกที่เราคุยกับเธอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านแบบเรียลไทม์ก็คือตรงนี้เราสามารถคุยต่อได้เนี่ยคุณพร้อมที่จะอทอดมองภาพฉายของจุดจบหรือยังเราต้องถามว่ามีเรื่องอยากถามหน่อยคุณเป็นใครกันแน่ฉันคือปฏิมาคมแห่งมรณา ผู้บันทึกเรื่องราวของโลกที่ล่วงโรยและเป็นผู้สแสวงหาร่องรอยของจุดจบจุดประสองค์อะไรคุณมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ต้อนรับการพบพานที่โชชตากําหนดจากนั้นจึงตั้งคําถามกับเจ้าผู้ไร้รูปร่างว่าว่าง่ายๆว่าผู้ย้อนกระแสเนี่ยมันคือเทอร์มินัสนั่นแหละแม่งย้อนเวลามาเว้ยย้อนเวลามาแล้วก็พยายามที่จะบอกใบเราตัวของบทกวีอะไรอะ่ะจึงอยากจะตั้งคําถามกับเทอร์มินัสว่าทําไมเถอนายน่ะเป็นเทพดาราแห่งจุดจบนี่หากท่านต้องการยุติสรรพสิ่ง หรือก็คืออยากทําให้ทุกอย่างเข้าสู่จุดจบอะแล้วทําไมท่านต้องย้อนเวลามาเตือนภัยด้วยหากท่านต้องการกอบกู้ทุกอย่างหรือก็คือไม่อยากทําให้ทุกอย่างเผชิญหน้ากับจุดจบแล้วทําไมท่านถึงต้องเป็นเทพดาราแห่งจุดจบด้วยละ่ะหากทุกอย่างต้องมาลายหายไปในท้ายที่สุดแล้วการมีอยู่ของพวกเราจะมีความหมายอะไรเห็นปะ่ะเนี่ยคือความย้อนแย้งเว้ยตัวของบทกวีอะไรเขาเลยสงสัยว่าไอเชี่ยเทพดาราแห่งจุดจบจะย้อนกลับมาบอกให้มนุษย์แบบระวังตัว เกี่ยวกับเรื่องของจุดจบไปทําไมวะเนี่ยเป็นคําย้อนแย้งที่ทางตัวเกมอะใส่เป็นหินเอาไวใ้ให้เราไปนั่งวิเคราะห์ต่อกันเอาเองไว้ซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจมากๆเทอร์มินัสคือคืออะไรกันแน่เทอร์มินัสคือเทพเจ้าผู้ผู้ควบคุมจุดจบและเดินทางย้อนเวลามาจากอนาคตท่านจะปรากฏตัวในทุกช่วงขนาดของจุดจบพร้อมนํามาซึ่งคําทํานายจากอนาคตหรือก็คือมันเป็นบันทึกจากอดีตเขาบอกว่าตรงเนี้ยคำทำนายจากอนาคตหรือบันทึกจากอดีต ผมกำลังงงว่าเฮ้ยมันเล่นเกี่ยวกับการวนหลูบเวลาหรือเปล่าหรือว่าเล่นแค่แบบว่าย้อนอดีตมาจุดจบคือจุดสิ้นสุดของทุกอย่างหรือเปล่าไม่จุดจบทําให้อมพันแตกสลายอมพันแตกสลายคือเทพดาราคิริพอร์ตครับชีวิตอมะตะโรยราชีวิตอมะตะโรยราคือเย่าสือนะครับท่วงทํานองแหบพรา่าท่วงทํานองนี่คือประสานประสานตายลักแอรโร่มืดมนลักแอโร่โคือล่าสังหารครับหลัน ดวงอาทิตย์สีดามอดไหมดวงอาทิตย์สีดําผมตีความว่าน่าจะเป็นลบล้างก็คือตายฝุ่นกบคุ้งไปทุกซอกมุมของบาบาเน่กล่าวถึงปิติสุขครับอ่าเพราะว่าปิติสุขจะไอ้พวกลูกๆของมันนะหรือคือพู้ที่นับถือมันจะอยู่ในบาถูกไหมปิติสุขตายว่าง,ง่ายๆตายหากันหมดครับแม้แต่ทําลายล้างเองก็ไม่สามารถหนีพ้นการถูกทําลายล้างได้เนี่ยเห็นปะปิติสุขก,ก็ตายเห็นปะตายกันหมดครับแต่ถึงอย่างนั้นจุดจบก็ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสปปรรพสิ่งและทุกๆเรื่องราวจะถือกำเนิดขึ้นจากจุดนี้เพื่อไปสู่จุดจบถัดไปว่าง่ายๆจุดจบนี้จบแล้วอ่ะมันยังไม่จบมันจะกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จบอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของจุดจบครับดังนั้นพอเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาผสมรวมรวมกันนะผสมโรงรวมกันมันเลยทําให้เราบอกได้เลยครับว่าฮงไกสตาร์เรลครับย้อนเวลาแน่ๆมีเรื่องเกี่ยวกับกระแสเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆครับแล้ว เทอร์มินัสก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวตนแบบไหนแต่เขาไม่ต้องการให้โลกถึงจุดจบครับเขาเลยย้อนจากอนาคตมาเขาย้อนอดีตมาจากอนาคตเพื่อที่พยายามมาบอกใบ้เรื่องราวต่างๆให้กับเราแล้วเราต้องเดินทางไปกับเทอร์มินัสในอนาคตครับทริเบเซอร์ต้องเดินทางไปกับเทอร์มินัสในอนาคตตามคําทํานายที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้แล้วก็อีกไม่นานเราจะได้เดินทางไปกับเทอร์มินัสดังนั้นเนี่ย เนื้อเรื่องในเกมบอกว่าดาวต่อไปที่เรากําลังจะไปเนี่ยมันเป็นดินแดนที่อากิวิลี่ยังไม่เคยไปบุกเบิกถูกไหมมันเป็นดินแดนที่ผูกมัดด้วยพาร์ททั้ง3พาร์ทผมว่าเป็นไปได้เว้ยที่เราอาจจะไปได้เบาะแสที่นั่นหรือเราอาจจะไปเจอเทอร์มินัสที่นั่นก็ได้ประมาณนี้